ให้แววโขกแบบหยาบหยาบสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งเองจ้าแววค่ะและนี่คือรายการวัตถุดิบเราอยู่กลางแจ้งอีกแล้วแต่คลิปนี้เราก็มาแค่2คนมาถึงโบ๊ะนี่เราทำอาหารเลยใช่อยู่บ้านนะเนาะอยู่บ้านเฉยๆมันจะเป็นเมนูง่ายๆที่ทำกันในบ้านถ้าใครเคยพบเคยเห็นเจ๊ก็จะรู้จักอันนี้ข้าวผัดพริกเกลือกากหมูหนีไม่พ้นกากหมูอีกแล้วว่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทำขายพักก่อนอย่างนี้เอาจริงๆป๊อปไปไหนก็เขาไปเปิดบริษัทใหม่แล้วไงไปหยุดเป็นทำตำแหน่งแล้วอะไรนะผู้ช่วยตัวเองอะไรนะผู้ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยมันแล้วเพราะทั้งบริษัทไม่มีใครอยู่กับมันก็ไม่ใช่มันช่วยของมันเองช่วยตัวเองเดี๋ยวคงมาแหละมันไปไหนไม่รอดหรอกอีจ๊ะมันก็มาเราเริ่มทำเลยดีกว่านะคะวัตถุดิบหลักกากหมูซึ่งก็เป็นมันหมูสดแล้วเราก็มาเจียวดูน้ำมันมันดิแล้วเราก็จะใช้น้ำมันของกากหมูเนี่ยในการผัดข้าวก็ไม่มีอะไรมากก็มีข้าวมีพริกมีหอมกระเทียมอะไรพวกนี้เดี๋ยวอย่างแรกเลยให้แววตำได้ทำแน่เพราะไม่มีใครใส่กระเทียมให้แววโขกแบบหยาบหยาบเขาดูดตู้ตู้ตู้เลยอย่างนี้ก็ตายเลยตู้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 หยาบก็คือตำไม่ต้องละเอียดค่ะทุกคนเข้าใจเหมือนอย่างเจ๊ใช่ไหมพี่ถือน้ำปลาไปไหมโอ้โหเป็นภาระเป็นไงใครที่นั่นอยู่มันก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้แหละเราจะได้ถือน้ำปลาถือน้ำมันหยิบมีดอะไรเนี่ยเพิ่งเข้าใจความรู้สึกป๊อปใช่ไหมปกติจะไม่ใช่เจ๊ไงคอยถือน้ำปลาถือซอสใส่แล้วจ้าเราก็จะใส่อันนี้คือน้ำมันโอ้ยร้อนมันเป็นน้ำมันที่เราเจียวกากหมูนะคะมันมีประโยชน์เป็นน้ำมันดีคอเลสเตอรอลที่ไม่อิ่มตัวเราเรียนมาช้อนช้อนอุ้ยว่าช้อนอย่างเองใช่คนนั้นอยู่หัวเราะอยู่ใช่คนนั้นอยู่นะจริงๆใช้ไฟอ่อนในการเจียวกระเทียมนะคะนี่มีหน้าที่แค่ตำอย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่กูเคยเห็นไฮดรอลิกว่าหอมวะอ่ะตำแล้วเร็วๆอย่าพอแล้วลูกเอาไฟไหมไม่เอาไฟอ่อนๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเจียวกระเทียมไว้ไงแล้วก็จะผัดข้าวนี่เราก็ได้กระเทียมแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้ข้าวสวยลงไปนะคะมีไฟไหมคะไม่ต้องค่ะความจริงเขาจะใช้ข้าวเสาให้นะข้าวแข็งที่มันเป็นเม็ดเม็ดล้วนๆหน่อยมาผัดพวกเขาจะไม่ใช้ข้าวที่หุงใหม่มันจะเละใช่ไหมใช่เดี๋ยวใส่เกลือใส่พริกไทยค่ะพอปะค่ะอันนี้ก็เอากากหมูใส่แค่ปริมาณให้พอเหมาะกับข้าวนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้เข้ากันก่อนแล้วเราจะใส่พริกไม่นานค่ะเพราะทุกอย่างมันสุกหมดแล้วเราก็จะใส่พริกเพื่อเป็นสีสันต้นหอมผักชีเจ๊ข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะต้องเจียวหอมด้วยสบายเจ๊ก็ข้ามไปแล้วเราก็ข้ามเลยมีซอสปรุงรสไหมถ้าไม่มีก็ใส่น้ำปลาแทนเยอะบ่หน่อยนึงจะเสร็จแล้วนะทุกคนไม่ยากเลย เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้ค่ะเราจัดใส่จานค่ะถ้ากินเราทำง่ายหรอคือข้าวผัดเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงที่เวลาเจียวกากหมูแค่นั้นเองแต่มันก็ไม่นานนะใช่ถ้าไฟแรงอ่ะต่อไปเราก็จะทำน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาคนไหนเราจะทำน้ำพริกน้ำปลานะคะเผื่อข้าวที่เราผัดมันไม่เค็มไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพริกมีกระเทียมหอมซอยบางๆแล้วเราก็จะใส่น้ำปลามีมะนาวด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดพริกเกลือกากหมูนะคะถึงเวลาชิมอีกแล้วค่ะเป็นช่วงที่เจ๊ท้องป่องแล้วหน้าตาน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยนะอร่อยจริงๆเจ๊กุ๊กทำอร่อยร้อนเหรอกากหมูยังมีความกรอบกินกับน้ำพริกน้ำปลาดีอร่อยมากเลยเพราะมันจะมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มของน้ำพริกน้ำปลาเหมือนเราขยำข้าวกินอ่ะกินข้าวผัดแล้วมีน้ำพริกน้ำปลาราดเงี้ยพูดแล้วก็น้ำตาจะไหลเมื่อก่อนนี่เจียวกากหมูแล้วก็ขยำน้ำพริกน้ำปลาพริกป่นไม่กินผักเลยไม่กินผักเลยเพิ่งได้ตัวใหญ่ไงกินแต่มันหมูหอมมากอ่ะพี่กุ๊กมันหอมกระเทียมเจียวใช่หอมง่ายๆสำหรับผมที่อยู่บ้านเนาะบางคนไม่ชอบมันหมูนะแต่มันหมูดีกว่าน้ำมันที่เป็นขวดนะน้ำมันพืชเราต้องใส่พริกด้วยนะทุกคนเพราะเราจะต้องมีรสชาติเผ็ดๆไม่ได้ยั่วใครยั่วจากกล้องแล้วเนี่ยหอมหอมมันหมูกระเทียมเจียวนี่เนาะก็ต้องกินยั่วยั่วอร่อยว่ะง่ายๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากทำกินเองก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีกากหมูมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงมีข้าวสำหรับวันนี้รายการวัตถุดิบขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็เริ่มเปิดฤดูกาลแล้วเราเตรียมตัวออกล่าแล้วช่วงนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่แต่ถ้าเกิดมีวัตถุดิบไหนให้เราไปตามล่าก็แนะนำกันมาได้อยากได้แบบอันซีนะจะบุกป่าฝ่าดงอย่างเหมือนเดิมเจ๊ป๊อปบอกก็ได้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเต้นทาอันนี้เนี่ยพริกน้ำปลาเต้นทาพริกน้ำปลาเต้นให้พี่ดูดิเต้นให้พี่ดูดิดิบ